สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ Healthy Kitchen สุขภาพดีๆที่พร้อมเสิร์ฟกับกุ้งชนจิตาปินตาเป็นนักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลราชธานีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูแบบเส้นกันบ้างนะคะนั่นก็คือผัดซีอิ๊วเส้นแก้วนั่นเองค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยเมนูจะน่าทานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็จะเป็นเส้นแก้วนะคะเส้นแก้วเนี่ยถ้าไม่มีเราสามารถใช้วุ้นเส้นหรือว่าเส้นบุกได้นะคะแครอทผักคะน้าอกไก่ไข่ไก่ผงปรุงรสโซเดียมต่ำซีอิ๊วน้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืชค่ะพริกไทยป่นแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะเปิดไฟประมาณปานกลางนะคะรอน้ำมันร้อนนะคะสักครู่หนึ่งใส่เนื้อไก่ลงไปผัดจนสุกนะคะจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะใส่แครอทนะคะถ้าใครไม่ชอบแครอทสามารถใส่ผักอย่างอื่นได้นะคะหรือจะใส่คะน้าอย่างเดียวก็ได้ใส่คะน้าลงไปค่ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะใส่เส้นแก้วลงไปเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายอย่างที่บอกนะคะถ้าเราไม่มีเส้นแก้วเนี่ยเราสามารถใช้เส้นบุกหรือว่าเป็นวุ้นเส้นแทนได้นะคะแล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะถ้าใครอยากได้สีเข้มนะคะเราสามารถใส่ซีอิ๊วดำหวานได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันนะคะหยอดพริกไทยโรยหน้านิดหน่อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูผัดซีอิ๊วเส้นแก้วน่าทานใช่ไหมล่ะคะเป็นเมนูสำหรับคนที่ควบคุมแป้งแล้วก็คาร์โบไฮเดรตสามารถทำทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเมนูนี้มีแคลอรี่320กิโลแคลอรี่แต่ให้โปรตีนมากถึง38กรัมเส้นแก้วไม่มีส่วนผสมของแป้งทำมาจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลมีแคลอรี่ต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักหรือเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพเมนูนี้มีใยอาหารและไฟเบอร์สูงมีแคลเซียมและไอโอดีนช่วยดูดซับสารพิษต่างๆช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสในผักคะน้ามีสารลูทีนซึ่งช่วยบำรุงและรักษาสายตาลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมมีธาตุเหล็กและธาตุโฟเลตที่มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงส่วนแครอทมีสารเบต้าแคโรทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยแห่งวัยด้วยค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับเมนูผัดซีอิ๊วเส้นแก้วทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะกับรายการ Healthy Kitchen สุขภาพดีๆที่พร้อมเสิร์ฟสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ